ชินสแกนโกงวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่มีผู้ปกครองมาร้องสื่อหลังถูกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดอมเงินออมของเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์เมื่อขอเรียกคืนก็คืนไม่ได้แถมไม่มีเอกสารยืนยันหลักฐานในการฝากเงินอีกด้วยนะครับโดยเรื่องนี้พบว่ามีผู้ปกครองประสบพบเจอเรื่องทำนองเดียวกันอยู่ประมาณ8คนด้วยกันติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางสาวทิติมาทองธรรมตัวแทนผู้ปกครองที่ได้นำลูกไปเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะนาวสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและได้ฝากเงินออมวันละ20บาทให้กับนางสาวอัญชลีเอมโอดพนักงานผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้แต่หลังจบการศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปี2565นางสาวอัญชลีได้แจ้งว่าเงินออมของบุตรหลานที่ฝากไว้ตลอดทั้งปีเหลือเพียงแค่180บาทโดยไม่มีเอกสารค่าใช้จ่ายใดๆมายืนยันก่อนที่จะพบว่ามีผู้ปกครองอีกหลายรายประสบปัญหาเงินออมของลูกหายไปเช่นเดียวกันทำให้ในเวลาต่อมาทางอบต.ไม้รูดต้องเรียกพนักงานดูแลศูนย์แห่งนี้เข้ามาชี้แจงกับทางผู้ปกครองที่แรกอ่ะก็คิดว่าเป็นเงินออมก็ให้ลูกไปวันละ20บาทให้ไปวันละ20บาทก็เหมือนแล้วก็ซื้อขนมไปด้วยแล้วพอเกิดปัญหาเขาบอกว่าเขาได้แจ้งผู้ปกครองไปแล้วว่าเงินที่ว่าที่จะเอามาออมอ่ะคือจะเอาไปซื้อขนมให้น้องก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะเอามาออมที่แรกอ่ะเราก็ไม่ได้อันนี้หรอกก็ยังงงว่าทำไมถึงว่ายังไม่ได้เงินออมเพราะว่าทุกปีที่ว่าน้องจบการปีภาคเรียนเนี่ยเขาก็จะคืนเงินออมให้แต่ยังไม่ได้แล้วตอนนี้เราเห็นบัญชีการออมของครูมีอยู่แค่นั้นนะมีอยู่3เดือนแต่ลูกหนูไปเรียนเป็นปีอ่ะไม่มีความสบายใจเลยค่ะถ้าเจอครูคนนี้คือว่าอยากไม่อยากเอาไปเลยอ่ะคือว่าอยากให้เขาลาออกมากกว่าเสียดายครูที่ว่าครูดีๆที่ว่าสนใจรักเด็กอะไรเงี้ยค่ะดูแลใส่ใจเด็กอ่ะอยากให้เขาเอาครูคนนี้ออกจริงๆค่ะเบื้องต้นนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์นายกอบต.ไม้รูดได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่ากรณีการออมเงินของศูนย์เด็กเล็กนั้นไม่ใช่นโยบายของทางอบต.และไม่เคยสั่งการเรื่องนี้ไปให้นางสาวอัญชลีที่เป็นคู่กรณีของผู้ปกครองนั้นได้ไปเก็บเงินออมกับเด็กๆนะครับและมีการสอบสวนเบื้องต้นแล้วปรากฏว่านางสาวอัญชลีไม่สามารถชี้แจงเรื่องใดให้กับทางอบต.ได้รับทราบอย่างชัดเจนได้นะครับก็ทำให้ล่าสุดนั้นทางนายกอบต.ได้สั่งการให้ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับรับผิดชอบคืนเงินให้กับผู้ปกครองทั้งหมดและเตรียมที่จะตั้งกรรมการเพื่อติดตามและก็ตรวจสอบบทลงโทษในอนาคตต่อไปด้วยครับนายสุรศักดิ์อินทประเสริฐนายกอบต.ไม้รูดตรวจสอบแล้วพบว่ามีเงินออมที่ค้างจ่ายคืนผู้ปกครองจริงแถมเด็กบางรายเลื่อนไปอยู่ชั้นอนุบาลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินออมคืนด้วยนำซ้ำนางสาวอัญชลีไม่สามารถหาหลักฐานมาชี้แจงข้อที่จริงอย่างละเอียดได้จึงสั่งการให้ชดใช้เงินคืนกับผู้ปกครองทั้งหมดจำนวน8รายรวมเป็นเงิน 9,440 บาทพร้อมทั้งให้ทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันและเตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางวินัยต่อไปดูรายละเอียดเขาก็พอดีนั้นว่ามันมีค้างจริงแต่เขาไม่มีรายละเอียดในที่ประชุมเลยสรุปกันว่าให้ไล่วันที่เปิดเรียนในเทอมนั้นทุกวันแล้วก็ถือว่าเด็กออมมาเลย20ทุกวันผู้แรงเด็กเขาก็ยินยอมเขาจ่ายก็ถือว่าเขาก็จ่ายจบไปแล้วตอนนี้ผมกำลังให้เขาชี้แจงว่าที่ปฏิบัติมามันเป็นอย่างไรถ้าชี้แจงไม่เคลียร์หรืออย่างไรมันก็เข้าสู่กระบวนการวินัยพยายามฮะเพราะว่าอะไรที่ไม่เป็นได้ไวแล้วนอกเหนือเนี่ยไม่ควรทำโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินแล้วก็ได้แจ้งผู้ปกครองด้วยว่าถ้าสงสัยอะไรให้มาถามทันทีพยายามให้ความเป็นธรรมฮะเบื้องต้นครับทางอบต.ไม้รูดได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อสอบสวนวินัยและก็กำชับบุคลากรทุกคนในศูนย์เด็กเล็กห้ามปฏิบัติตัวในลักษณะดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะการห้ามอมเงินออมของเด็กเล็กประจำศูนย์ห้ามทำเด็ดขาดนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์อื่นๆหรือว่าถูกโกงเนี่ยส่งมาได้นะครับทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ